ค่ะสวัสดีครับพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะกับรายการคิดเล่นเห็นต่างกับกรรมการแล้วก็คุณอัดบุญนาคทาง Voice TV ทุกๆวันอาทิตย์สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มค่ะครับนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับพอดีว่าเราเป็นประเด็นที่ร้อนแรงที่คุณกรรมการพูดถึงนะครับเรื่องวันสงกรานต์ที่มีเด็กสาวสามคนขึ้นไปเต้นนะฮะแล้วก็เปลือยอกขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นดูเหมือนจะถูกกระทำให้กลายเป็นอาชญากรของสังคมขึ้นมาแล้วก็คุณคำปากาก็ได้อธิบายในเรื่องเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรว่ามันเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นของความเป็นไทยของเราที่จะต้องย้อนไปอย่างนั้นก็เพราะว่าเวลามีเรื่องแบบนี้ทีไรนะข้อกล่าวหาคลาสสิกนะคะของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ออกมาก็คือมักจะบอกว่าทำให้ประเพณีอันดีงามของไทยเสื่อมเสียเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่แขกจะจำเป็นที่ต้องย้อนกลับไปพูดถึงความเป็นไทยซะก่อนทีนี้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะเผื่อว่าจะลืมนะคะว่าอาทิตย์ที่แล้วพูดอะไรไปแต่ว่าก่อนที่จะกลับเข้าสู่เนื้อหาดิฉันเนี่ยสะดุดใจเสื้อผ้าของคุณอัดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วค่ะอาทิตย์ที่แล้วกวาดสวยงามเหลืองชมพูอาทิตย์นี้ชมพูฟ้าไม่ทราบว่าแต่งตัวรอรับรัฐประหารหรือเปล่าคะคุณอัดไม่น่าจะมีนะครับนะครับก็สีพาสเทลสวยงามมันเป็นสีแบบแสลงแขกนิดหน่อยอ่ะทำไมสีสลิ่มนะสีสลิ่มเอาสีสลิ่มใช่มั้ยครับสวยงามน่ากินดีออกครับมันกระตุ้นอารมณ์โมโหโกรธก็ดีไงฮะก็จะได้ให้คุณคำปากกาพูดได้มีอารมณ์สนุกสนานขึ้นกลับมาเรื่องนมของเราดีกว่านะคะย้อนความเดิมตอนที่แล้วนะคะเหมือนหนังจากวงนะความเดิมตอนที่แล้วตอนที่แล้วนะคะซึ่งแขกกำลังบอกว่าหลายๆอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะการที่เรานั่งการที่เราสบตากันการที่เรานั่งเท่าๆกันแบบนี้นี่คือความเป็นตะวันตกที่เรารับมาที่เรารับมาเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ในความเป็นไทยนะคะป่านชนีนะคะคุณอาจเป็นบุญนาคแขกเป็นปันวิชัยมาจากสันคยอมแขกอาจจะต้องบอกตามว่าตามอาวุโสผมจะต้องลงไปตามนามสกุลค่ะตามนามสกุลแม่บุญนาคถ้าดูแบบว่าก็ดีนะครับก็ช่วยบุญนาคสักใหญ่แขกต้องเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็กราบคุณอัดอยู่นะไม่เอาวัฒนธรรมไทยแบบนี้ไม่เอานะคะเป็นฝรั่งดีกว่าฉะนั้นสิ่งที่แขกกำลังจะบอกก็คือว่าเราพึงตระหนักว่าวิถีชีวิตที่เรารู้จักกันอยู่ทุกวันนี้นะคะเป็นวิถีชีวิตแบบที่เรารับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยแล้วนะคะตั้งแต่การใส่เสื้อผ้ามารยาทการกินการเดินการนอนนะคะมิฉะนั้นเราอาจจะต้องหมอบคลานนะคะไม่สวมรองเท้ากินหมากฟันดำอย่างนี้เป็นต้นนะคะได้ไหมฮะว่าพวกอนุรักษ์นิยมก็ขี้ตู่โดยไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดที่เขาพูดว่าเป็นวัฒนธรรมไทยอันดีงามก็คือเป็นสิ่งที่เราก็รับเอาสมาทานของพวกตะวันตกมาคือพูดแบบทึกทักโมเมถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะคะพูดว่าวัฒนธรรมอันไทยอันดีงามเนี่ยทั้งที่มันทุกวันนี้นะคะความเป็นไทยอันดีงามนั้นน่ะมันเป็นมรดกของวัฒนธรรมแบบวิกตอเรียนนะคะไม่ว่าจะศิลธรรมหรือว่าการผัวเดียวเมียเดียวต่างๆที่คุณคำปากกาเคยพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ใช่นะคุณอัดแล้วมันทำให้แขกคิดได้อีกอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องนมนะคะซึ่งถูกมองว่านี่เป็นความเสื่อมทรามระดับชาตินะคะการที่มีเด็กออกมาเต้นถอดเสื้อนะคะแล้วก็โชว์นมในที่สาธารณะกลายเป็นว่าคนไม่ได้มองว่าผิดกฎหมายในฐานะที่กระทำอนาจารในที่สาธารณะปรับแล้วจบกันคนเอาไปโยงว่าเนี่ยเป็นความเสื่อมทรามของชาติไทยนะคะแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าออกมาพูดกันใหญ่เลยว่าเอ๊ะเด็กพวกนี้ขายตัวหรือเปล่าขายบริการหรือเปล่าไม่ใช่เด็กธรรมดาหรอกไปครอบงำสิ่งที่เป็นภาพภาพสเตอริโอไทป์ภาพแบบฉบับนะคะเป็นโสเภณีหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็อันตรายอีกนะคะเพราะเท่ากับมีอันนึงถ้าเกิดประเด็นที่เราเคยพูดกันมาก่อนเรื่องเกี่ยวข้องกับเพศมีคนถามว่าเป็นสาวประเภท2ด้วยหรือเปล่านะคะก็คือเชื่อว่าถ้าเป็นผู้หญิงจริงไม่กล้าโชว์นมมีแต่กระเทยเท่านั้นแหละที่จะกล้าโชว์นมนี่ก็สะท้อนให้เห็นถึงการทึกทักการเหมารวมอคติของการสร้างภาพแบบฉบับขึ้นมานะคะเช่นคนที่สวยกว่าผู้หญิงต้องเป็นกระเทยเท่านั้นคือผู้หญิงจริงจะต้องไม่สวยขนาดนั้นนะคะผู้หญิงนมใหญ่คือผู้หญิงที่สมองน้อยนะคะผู้หญิงที่แต่งตัวโป๊เป็นผู้หญิงเซ็กจัดผู้หญิงที่กล้าถอดเสื้อในสาธารณะคือโสเภณีเพราะว่าผู้หญิงดีๆเขาไม่ทำกันหรือเรามักเชื่อว่าการติดเชื้อเอสหรือโรคติดต่อทางเพศมักจะเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้หญิงบริการมากกว่าผู้หญิงทั่วไปทั้งที่ถ้าไปดูตามสถิติแล้วนะคะคุณอาจสถิติของคนติดเชื้อ HIV เนี่ย อยู่กับกลุ่มข้าราชการสูงที่สุดในทุกกลุ่มอาชีพแต่กลุ่มผู้หญิงที่ทำงานบริการเป็นอาชีพเขาต้องตรวจร่างกายสม่ำเสมอ
คนอย่างเราๆท่านๆอย่างดิฉันอย่างคุณอาจเนี่ยร้อยวันพันปีเคยคิดจะไปตรวจเอสไหมคะไม่ถ้าเราคิดว่าเราปลอดภัยแต่ทั้งที่เราไม่เคยตรวจเรารู้ได้ยังไงว่าเราปลอดภัยในขณะที่คนที่เขาต้องอยู่กับมันทุกวันเนี่ยเขาต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกตรวจนู่นตรวจนี่เพราะเขาทำมาหากินกับมันกลายเป็นว่าเราต่างหากนะคะที่ไปเหมารวมและสิ่งเหล่านี้เรียกว่ามายาคตินะคะคและสิ่งที่เรียกว่าเป็นมายาคติแบบนี้นะคะมันทำให้เรามีแนวโน้มที่จะเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงนะคะเช่นเดียวกับที่เรามองว่าคนชนบทคือคนที่ไม่มีการศึกษาเฉยโง่ขายเสียงไม่เข้าใจประชาธิปไตยเกคือพวกที่มีอารมณ์รุนแรงวิปริตวิตฐานชาวเขาคือพวกพูดไม่ชัดนะคะซื่อๆเซ่อๆแบบนี้เป็นต้นคนอีสานภาพสเตอริโอไทป์ภาพแบบฉบับของคนอีสานพอเป็นคนลาวปุ๊บเป็นไงคะเป็นคนใช้ตัวดำจมูกบี้มีอารมณ์ขันพอเป็นคนใต้ก็บอกว่าเป็นคนดุดันโมโหร้ายคนเมืองเพชรเป็นมือปืนพอพูดถึงสาวเหนือต้องถูกหลอกขายจ้าแล้วก็หลอกมาขายตัวเจ้าทำอะไรไม่เป็นเลยชีวิตนี้กูจะเจ้าอยู่อย่างเดียวแขกก็บอกว่าจริงๆกูก็เป็นสาวเหนือกูก็ไม่เห็นจะเป็นเจ้าเลยขนาดนั้นแล้วสาวเหนือที่แขกเคยเห็นนี่ถลกผ้าถุงยืนฉี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะถือมีดถือพระกันทั้งนั้นถือจอบถือเสียมทำมาหากินนะคะใครจะไปบ้าปัดรถถีบกลางจ้องเป็นแบบสาวบ่อสร้างกลางจ้องซึ่งมันเป็นมายาคติมายาคติไอ้มายาคติแบบนี้ก็คือหยิบจับเอาภาพได้ภาพหนึ่งที่ตัวเองเห็นชัดๆนะคะแล้วก็จากนั้นก็นำเสนอเกลื่อนนะคะให้เป็นภาพเหมารวมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปตั้งข้อสังเกตว่าถอดเสื้อเต้นในที่สาธารณะเท่ากับเป็นผู้หญิงไม่ดีโดยที่ไม่สนใจที่จะลงไปดูข้อเท็จจริงว่าเขาเป็นใครเขาเป็นใครแล้วเอาถึงที่สุดแล้วนะคนที่ไม่กล้าถอดเสื้อในที่สาธารณะจริงๆแล้วเนี่ยดีจริงหรือไม่ไม่โสเภณีเองเนี่ยถึงเวลาเนี่ยเขาถอดจนเบื่อแล้วค่ะเขาไม่มาถอดในที่สาธารณะหรอกคนอย่างพวกเราที่ไม่ค่อยมีโอกาสถอดนี่แหละอยากจะถอดอยากจะโชว์มั่งนะคะเอาละครับเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับนมนะครับไปในรายละเอียดนะฮะเข้าไปสู่รายละเอียดกับคุณคำประกาศอีกนะครับในช่วงหน้านะครับค่ะพบกันในช่วงหน้าว่าด้วยเรื่องนมกันต่อค่ะครับมาต่อนะครับในเรื่องนมนะฮะต่อพอดีผมพอเห็นในคลิปที่ออกมาเนี่ยฮะแล้วก็ไปมีคนมาโพสต์นะฮะหน้าเว็บของกระทรวงวัฒนธรรมก็เป็นรูปนางสงกรานต์แต่เป็นรูปวาดนะครับวาดเหมือนเป็นรูปนางสงกรานต์นะฮะซึ่งก็เปลือยอกเช่นเดียวกันแต่มีทับทรวงบวรลำกำไรแล้วก็ใส่ชุดแบบไทยนะฮะขึ้นมาแล้วผมก็เลยสงสัยว่ามาตรฐานที่กระทรวงวัฒนธรรมเอามาตัดสินเนี่ยเรื่องอุจาร์ความอนาจารและความเสื่อมเสียถึงวัฒนธรรมไทยเนี่ยอาจจะบอกว่ารูปนั้นเป็นศิลปะก็จริงแต่ก็ยังโชว์นมถ้าเกิดจะมีอะไรมากกับเรื่องนมมากเนี่ยก็น่าจะมีอะไรปิดไหมในรูปนั้นเช่นเดียวกันก็เลยตลกหลังจากมีรูปกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นเป็นนางรำแล้วก็เห็นหัวนมด้วยนะคะแล้วก็ใส่ทับทรวงอะไรแบบที่คุณอัดพูดก็เลยมีคนไปทำเพจใน Facebook คุณอัดตลกมากคือใช้เพจว่านมเหมือนกันนมเหมือนกันนะก็คือเขากำลังตั้งคำถามว่านมที่มีความเป็นไทยเท่านั้นใช่ไหมจึงจะไม่ได้ชื่อว่าอนาจารส่วนนมอื่นๆที่ไม่เป็นไทยเป็นนมโคโยตี้ผิดแต่ถ้าเป็นนมนางมโนราไม่ผิดหรือเปล่าอ่ะกระทรวงวัฒนธรรมจะตอบคำถามนี้ยังไงว่าทำไมจึงมีการแบ่งชนชั้นวรรณะของนมฝรั่งมาอาบแดดเปลือยนมนมฝรั่งไม่เป็นไรไม่สะเทือนศีลธรรมนมที่เป็นภาพวาดก็ไม่สะเทือนศีลธรรมนมที่มีชะดงชดาก็ไม่สะเทือนศีลธรรมแต่ทำไมนมโคโยตี้มันสะเทือนศีลธรรมกำลังสงสัยว่าถ้าพวกเด็กๆพวกนั้นเนี่ยใส่ชดาปวรำกำไรใส่ชดาใส่ทัศใส่เสื้อใส่รำไทยแทนที่จะเต้นโคโยตี้แล้วก็โชว์หัวนมได้ไม่ผิดหรือเปล่าหรือเปล่านี่ก็เป็นคำถามว่าถ้ามีปัญหากับนมทำไมจึงมีนมหลายมาตรฐานไม่เป็นนมเหมือนกันมาตรฐานเดียวอันนี้ก็ทิ้งไว้ให้ขำๆนะคะส่วนแขกมีปัญหากับพวกอนุรักษ์นิยมฟาดฟันกับกลุ่มคนเหล่านี้ต่อไปนะคะคือแขกเข้าใจว่ากลุ่มอนุก
ลุ่มอนุรักษ์นิยมนะคะที่ออกมาเดือดร้อนเรื่องนมของเด็กเนี่ยพวกนี้มีวิธีคิดเดียวกันฟังให้ดีๆนะคะพวกที่ชอบอ้างความเป็นไทยทั้งหลายจริงๆแล้วพวกคุณมีวิธีคิดเดียวกันกับพวกคนผิวขาวหรือฝรั่งในยุคอาณานิคมนะคะที่เห็นว่าการเปลือยกายก็ดีนะคะอาการหละหลวมทางเพศการไม่เก็บกิริยาทางเพศการไม่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองการแสดงความปรารถนาความกระหายทางเพศออกมาอย่างจงแจ้งเหล่านี้คือความไร้อารยธรรมของคนตะวันออกที่ยังไม่มีความเป็นคนเต็มคนเหมือนคนตะวันตกดังนั้นนะฮะคนผิวขาวทั้งหลายนะฮะจึงต้องออกเดินทางให้ความรู้ไปให้การศึกษาไปเผยแพร่ศาสนานะฮะไปปกครองคนเหล่านี้เพื่อที่จะค่อยๆพัฒนาสติปัญญายกระดับศีลธรรมจริยธรรมมารยาทของคนป่าเถื่อนเหล่านี้นะคะและสิ่งเหล่านี้นะคะมันมีอยู่ในภาษาอังกฤษค่ะคุณอาเขาเรียกว่า respectability มารยาทที่เป็นที่น่าเคารพยกย่องนะคะคนผิวขาวชนชั้นกลางนะคะช่วงปลายศตวรรษที่19กำลังสร้างมาตรฐานของชนชั้นตัวเองชนชั้นกลางเป็นชนชั้นเกิดใหม่ไงจะแยกตัวเองจากใครได้ไงจากคนชั้นล่างจะแยกตัวเองจากชนชั้นสูงได้ยังไงก็เลยสร้างวัฒนธรรมของชนชั้นกลางขึ้นมาซึ่งเรียกว่า respectability นะคะให้เกิดขึ้นและหลังจากนั้นก็เอาไปดูถูกคนอื่นนะคะเช่นไปดูถูกคนพื้นเมืองแล้วก็จะต้องไปสอนว่าคนเราจะต้องแยกห้องนอนออกจากห้องครัวนะแยกหมูหมากาไก่เล้าไก่ไปอยู่ในบ้านไม่ได้สัตว์เลี้ยงกับคนต้องอยู่คนละที่กันพ่อแม่นอนห้องหนึ่งลูกนอนห้องหนึ่งคนสมัยก่อนรับวัฒนธรรมตะวันตกนอนกันอีเล็กเคล็ดค่ะพ่อแม่จะมีอะไรกันเอาลูกตื่นมาเห็นกันก็ไม่ถือเป็นประเด็นนะหมูหมากาไก่ก็เลี้ยงใต้ถุนเลยแต่ว่าชนชั้นกลางที่มีสิ่งที่เรียกว่า respectability ไม่ได้นะคะเด็กต้องอยู่ส่วนเด็กมี privacy มีแยกห้องนงห้องน้ำนะคะการมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องมีอย่างเหมาะสมมีอย่างถูกกาลเทศะอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณอาเพื่อผลิตลูกโดยเฉพาะก็ต้องมีในที่ที่เหมาะสมจะเที่ยวไปมีข้างถนนมีเถียงนามีล้อมฟางแบบที่เราอ่านนิยายสมัยก่อนไม่ได้มีในที่รับตาคนมีในที่ระโหฐานเพราะนี่เป็นเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้เปลือยนมในห้องนอนได้เปลือยนมบนถนนจึงเป็นสิ่งที่ผิดอันนี้ไม่ใช่ความเป็นไทยนี่เป็นวิธีคิดของ white middle class ชนชั้นกลางผิวขาวเจ้าอาณานิคมก่อนที่จะมาสั่งสอนคนพื้นเมืองเพราะฉะนั้นคนที่อ้างความเป็นไทยเหล่านี้กลับไปทบทวนตัวเองว่าคุณไม่ได้อ้างความเป็นไทยคุณกำลังอ้างวัฒนธรรมของตอนตกในยุคหนึ่งเท่านั้นเองเหมือนพวกอนุรักษ์นิยมสถาปนาตัวเองเป็นชาวผิวขาวแล้วก็บอกให้ว่ากำลังมาดูเด็กพวกนี้ว่าพวกนี้เป็นป่าเถื่อนต้องได้รับการศึกษาต้องได้รับการอบรมต้องได้รับความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นอาการของคนที่รับไม่ได้กับการเต้นเปลือยนมของเด็กสาวเหล่านี้ก็คือกลุ่มคนที่รับเอาแนวคิดว่าด้วย respectability ของตะวันตกในช่วงศตวรรษที่19และเข้าใจว่านี่คือวัฒนธรรมไทยอันดีงามนะฮะถามว่าการมีใส่ตัวอัญประกาศในวัฒนธรรมไทยอันดีอย่างไรงามด้วยถามว่าสิ่งที่เรียกว่ามารยาทอันเหมาะสมทำอะไรถูกกาลเทศะเป็นเรื่องดีไหมการไม่ไปแก้ผ้ากลางถนนเป็นเรื่องดีไหมถามใครๆก็ตอบว่าดีดีใครก็ไม่เห็นด้วยใครจะไปแก้ผ้ากลางถนนนะฮะแต่ก็ต้องสำเนียกว่าการที่เราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นมาตรฐานมารยาทของชนชั้นกลางของฝรั่งผิวขาวที่เรารู้สึกเห็นดีเห็นงามนะฮะแล้วก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ควรทำก็เช่นเดียวกันกับที่แขกเห็นว่าการที่เราไม่ต้องหมอบคลานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีการที่เรายืนสบตากันในฐานะคนเท่าเทียมกันนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับความเป็นไทยนะฮะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับความเป็นไทยที่อยู่เพียงคนเดียวดีอยู่คนเดียวในจักรวาลนี้ดีอยู่คนเดียวในโลกนี้เมื่อสำเนียกว่านี่คือมาตรฐานทางจริยธรรมที่เป็นมรดกจากฝรั่งผิวขาวชนชั้นกลางก็พึงตระหนักต่อไปอีกว่าโลกนี้ไม่ได้มีมาตรฐานเกี่ยวกับความดีความงามความจริงเพียงชุดเดียวดังนั้นถ้าคุณไม่ชอบคุณก็มีสิทธิ์ที่จะออกมา
ออกมาบอกว่าไม่ชอบนะคะแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปประณามหยามเหยียด คุณไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินว่าพวกเขาทำความเสื่อมเสียคุณไม่มีสิทธิ์ไปบอกให้เขามามอบตัว คุณไม่มีสิทธิ์ไปสั่งหรือไปขอให้เขามาขอโทษใครทั้งสิ้นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงโสเภณีหรือเปล่าคุณไม่มีสิทธิ์ไปแอดซูมหรือว่าไปเดาแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นการดูถูกเขาโดยใช้มาตรฐานของตัวเองเป็นอคติของตัวเราเองเมื่อออกมาจากกะลาอันคับแคบแห่งความเป็นไทยไปได้แล้วนะคะจากนั้นก็ต้องรู้ออกไปอีกว่าทัศนคติของกลุ่มเฟมินิสต์หรือนักสิทธิสตรีทั้งหลายที่มองว่าผู้หญิงเป็นเหยื่อร่างกายของผู้หญิงคือเหยื่อแห่งการจับจ้องจ้องมองเป็นวัตถุทางเพศเขาอาจถูกกระทำนำโป๊ภาพโป๊ภาพเปลือยภาพปลุกใจเสือป่านั่นเป็นการกดขี่ผู้หญิงแนวคิดเช่นนี้ของกลุ่มสตรีนิยมก็ถูกท้าทายจากนักสิทธิสตรีอีกสกุลหนึ่งเช่นกันว่าโดยนักสตรีนิยมเหมือนกันด้วยจริงๆแล้วการเพิ่มสิทธิอำนาจให้กับผู้หญิงในเบื้องแรกต้องหยุดที่จะมองเห็นผู้หญิงในฐานะที่เป็นเหยื่อถึงที่สุดแล้วอยากจะบอกว่าสังคมไทยควรจะเติบโตพอที่จะไม่อ่อนไหวกับเรื่องที่ใครจะถอดเสื้อใครจะโชว์นมนมใครก็นมใครอย่าไปจุ้นจ้านนมคนอื่นใครอยากโชว์นมรับผิดชอบนมของตนเองไม่อยากเห็นก็อยากดูถ้ามันผิดกฎหมายไปปรับเดินไปปรับจบไม่ต้องมานั่งดราม่าว่าว่ายห่วงเด็กว่ายโสเภณีหรือเปล่าว่ายเด็กเป็นเหยื่อหรือเปล่าว่าให้เด็กกระทำหรือเปล่าว่าให้ความเป็นไทยเสื่อมเสียอย่าเที่ยวไปจุนจ้านกับนมคนอื่นอย่าเที่ยวไปห่วงคนอื่นนะฮะสิ่งที่คนไทยควรจะอับอายไม่ใช่เรื่องเด็กโชว์นมคนไทยควรจะอายที่เราไม่มีอะไรคะไม่มี freedom of speech อายที่เรามีช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยนะฮะอายที่มีคนฆ่าหมู่กลางเมืองแล้วพวกเรายังเพิกเฉยอยู่ได้อายที่มีกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมอายที่ระบบศาลระบบยุติธรรมไม่เป็นธรรมสิ่งเหล่านี้ค่ะคนไทยควรจะอายเด็กไปโชว์นมอย่าไปยุ่งกับนมเด็กอ่ะจบครับชัดเจนนะครับท่านผู้ชมวันนี้คุณคำปากาตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนมากเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะมาดูนะครับว่าคุณคำปากาจะแนะนำหนังสืออะไรนะครับท่านผู้ชมนะครับคุณคำปากายังมีอารมณ์ค้างต่อเนื่องจากตอนที่แล้วมาหน่อยหนึ่งนะครับว่าอยากจะพูดต่อเรื่องว่าทั้งที่ตะโกนไปแล้วว่าจบวันนี้สิ่งที่เราจะมาแนะนำนะครับไม่ได้เป็นหนังสือนะครับแต่จะเป็นบทความนะครับเขียนโดยผู้ใช้นามปากกาว่านะครับ Foreign Angel นะฮะแล้วก็ลงอยู่ในเว็บประชาไทยนะครับชื่อบทความว่าชื่อการเปลือยอกภาษากายและมรดกแห่งรัฐทะเทวราชานิยมนะครับเป็นบทความที่น่าสนใจที่พูดถึงนะครับอำนาจและสิทธิเหนือร่างกายของพลเมืองแห่งรัฐนะครับตัวชี้ให้เห็นว่ารัฐที่มีความปรารถนาอยากจะควบคุมร่างกายพลเมืองนั้นเป็นรัฐที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นรัฐแบบเทวราชาในขณะที่รัฐที่มีความเป็นประชาธิปไตยนั้นนะครับรัฐจะเคารพสิทธิเหนือร่างกายของพลเมืองและไม่มีสำนึกที่จะเข้าไปควบคุมร่างกายอันเป็นเครื่องมือในการควบคุมจิตสำนึกของพลเมืองนั้นให้สยบต่ออำนาจของรัฐนะฮะทีนี้เพื่อให้ได้อรรถรสแขกก็จะอ่านบางตอนจากบทความนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะบทความทั้งหมดเราจะเอาไปลงในหน้าเว็บในรายการของเราด้วยนะคะที่จะให้ท่านผู้ชมได้อ่านเพื่อเรียกน้ำย่อยเพราะเขียนดีมากนะคะคุณ Falling Angel บอกว่าในขณะที่ทั่วโลกกำลังพยายามขยายขอบเขตของสิทธิและอำนาจเหนือร่างกายของปัจเจกบุคคลให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีองค์กรอย่างเป็นทางการที่เรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิในการเปลือยอกอย่างเท่าเทียมอย่าง Top Free Equal Rights Association ขึ้นมาแล้วและในยุโรปหลายประเทศเองก็อนุญาตให้ทุกเพศมีสิทธิในการเปลือยอกได้โดยทั่วไปอย่างเท่าเทียมกันซึ่งจะยกเว้นก็แต่สถานที่ทางการของรัฐหรือสถานที่ของเอกชนบางจุดที่อนุญาตให้กำหนดแนวทางการแต่งตัวหรือ Dress Code ได้แต่โดยทั่วไปอนุญาตเช่นประเทศสวีเดนหรือประเทศเดนมาร์กและยังมีประเทศประชาธิปไตยก้าวหน้าอีกหลายแห่งทั่วโลกที่กำลังพยายามผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังนั่นหมายความว่าผู้หญิงมีสิทธิ์เปลือยหน้าอกว่ายน้ำในสระว่ายน้ำที่ไหนก็ได้นี่สวีเดนออกกฎหมายมาแล้วว่าผู้หญิงมีสิทธิ์เท่ากับผู้ชายที่จะไม่ใส่เสื้อนะคะในประเทศไทยนั้นด้วยมรดกที่หลงเหลือมาจาก
ยุคของรัฐเทวราชานิยมซึ่งมรดกทางความคิดนี้เหลือมากเกินกว่าที่จะเรียกได้ว่าเป็นเพียงซากทางความคิดจึงทำให้เกิดเป็นสังคมไทยที่พยายามอ้างตัวว่าเป็นสังคมประชาธิปไตยแต่ในขณะเดียวกันก็มีมุมมองต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างกษัตริย์ในยุคเทวราชาต่อไปและเป็นรัฐที่มีวาทกรรมเรื่องประเทศไทยงดงามไม่แพ้ใครในโลกเป็นเสมือนหนึ่งสมบูรณาญาสิทธิวาทกรรมที่ไม่อาจแตะต้องหรือเห็นต่างได้ด้วยความคิดว่าวัฒนธรรมไทยเป็นอะไรที่จรูนจรัสรัศมีพราวพร่างพร้อยอย่างที่เป็นอยู่ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่พร้อมจะดึงเอาลักษณะทุกอย่างที่ตนมองว่าเป็นสิ่งดีงามรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเราเองได้หมดสิ้นโดยไม่รู้สึกว่าแปลกประหลาดหรือเขินอายเรื่องนมดันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองดันไปเกี่ยวข้องกับจิตสำนึกว่าด้วยความเป็นรัฐที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหรือรัฐที่เป็นประชาธิปไตยอย่างน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นนะคะอาการแพ้นมของสังคมไทยจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์จริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับลักษณะอนาจารแต่มันเกี่ยวกับจิตสำนึกที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและเกี่ยวกับจิตสำนึกที่เป็นความหวั่นเกรงค่ะคุณอัดเป็นพารานอยด์เป็นภาพหลอนกลัวการถูกท้าทายอำนาจแล้วนมเนี่ยการเปลือยอกเนี่ยเพราะว่าการควบคุมร่างกายเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นของการควบคุมจิตสำนึกเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครลุกขึ้นแล้วก็ท้าทายแล้วก็หลุดออกจากการควบคุมนั้นเนี่ยมันเป็นการสั่นสะเทือนอำนาจสถาบันสถาปนาที่อยู่ในสังคมไทยเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่ออกมากรีดกราดเดือดร้อนมากที่สุดจึงเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมอย่างที่แขกได้บอกมาตั้งแต่ตอนต้นค่ะคุณอัดค่ะนะครับรายการวันนี้ของเรานะฮะได้พูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องนมนะครับต่อจากอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมจะได้นำสิ่งที่เราสองคนพูดนะครับไปคิดเล่นคิดจริงคิดเห็นคิดต่างกับเรานะครับเราก็พบกับเราสองคนนะครับได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำประกาศทุกวันอาทิตย์ทาง Voice TV เวลา 3:30 ถึง 4:00 นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนนะครับผมกับคุณคำประกาศต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ